วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอนิเมะที่มันหายไปถึง20ปีแซมดังซากุระเงียบแม่งเล่นอ่ะโคตรเท่ตั้งโคตรดีอ่ะสนุกอ่ะวันนี้ก็แปลกขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอนิเมะที่มันหายไปถึง20ปีทำอาหารเหรอเล่นบาสแซมดังThe First Slam Dunk ที่ชื่อเรื่อง The First Slam Dunk เนี่ยในความหมายของผมนะคือผมคิดว่าการใช้คำว่า The First ของ Slam Dunk เนี่ยมันคือการที่การโชว์คู่อ่ะก้าวแรกก็ไปสู่อินเตอร์ไฮแบบเต็มตัวพูดคิดแบบนี้นะคือมันหายไปถึง20ปีเพราะว่าในนี้มันตอนนั้นคือมันตัดจบไปดื้อๆใช่มันอยู่ๆมันก็หายไปเลยก็คือยังไม่จบยังเป็นทางการนะใช่ใช่ที่ในมังงะมันจบนะแต่ว่าอนิเมะอ่ะมันไปไม่ถึงแล้วซีนที่แม่งมันที่สุดในเรื่องก็มันคือตอนแข่งกับเทคโนซังโนมันไปไม่ถึงตอนนั้นในอนิเมะตอนนั้นก็คือตัดไปก่อนยุคสมัยตอนที่มันเป็นช่อง9ประตูน่ะหน้าต่อยเซมเป้ภาพเป็นฮานามิจิป่ะเวอร์ชั่น The First Slam Dunk เนี่ยในภาพมันเรียกหน้าต่อยเซมเป้ได้ภาพเป็นอาจารย์ใส่คือในความรู้สึกอ่ะผมว่า Slam Dunk อ่ะมันเป็นการ์ตูนที่สนุกมากดูแล้วก็ติดแล้วทีเนี้ยมันหายไปพอมันหายไปเนี่ยเราก็คิดถึงมันอ่ะนะคือมันเป็นการ์ตูนในตำนานเรื่องนึงในยุคผมอ่ะยุคนั้นมันยุคสมัยที่บาสเกตบอลค่อนข้างดังด้วยNBA ตอนนั้นมันบูมมากเพราะว่ามันเป็นยุคเดียวกับที่มันก็จอร์แดนกีฬาบาสเกตบอลในเด็กมัธยมนะตอนนั้นมันบูมค่อนข้างจะบูมเลยทีเดียวไมเคิลจอร์แดนนี่คือที่เขาเต้นเก่งๆใช่มั้ยไมเคิลแจ็คสันโอ้โหปวดหลังเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็รู้คร่าวๆมาแล้วว่าในเรื่องอ่ะมันจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ทามมิ่งไหนตอนแต่ตอนแรกอ่ะต้องขอบอกเลยว่านึกไม่ออกเหมือนกันตอนที่เขาปล่อยทีเลอร์ตอนแรกมาเอ้ยมันจะไปเล่าตอนไหนวะเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะเทเลอร์ไม่มีอะไรเลยเราก็คิดไปต่างๆนานาแต่จริงอ่ะอ๋อทามมิ่งมันคือตอนแม่งซีนที่ดีที่สุดของ Slam Dunk แล้วคือตอนแข่งกับเทคโนซังโนทีมโชคุเนี่ยต้องก้าวข้ามทีมเทคโนซังโนได้เพื่อให้เข้าแบบติดใน1ใน3หรืออะไรเงี้ยของอินเตอร์ไฮนี่แหละโชคุอ่ะมันเหมือนก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปมันต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้ในทีมเทคโนซังโนเองเนี่ยก็ได้เหมือนได้บทเรียนความพิเศษอ่ะของ The First Slam Dunk อ่ะมันไม่ได้เป็นตัวดำเนินเรื่องคือฮานามิจิอ่ะซากุระงินะคือมันกลับกันได้ซึ่งมันเป็นเซอร์ไพรส์ผมมากเลยตัวดำเนินเรื่องจริงๆมันคือมิยางหญิงเรียวตาเราเป็นประวัติของเรียวตาก่อนที่จะเข้ามาทีมโชคุอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเรียวตาบ้างทำไมเขาถึงแบบผ่านมาเป็นยังไงทำไมเขาถึงแบบอยากเป็นนักบาสอาชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในมังงะมันอธิบายมันเล่าอธิบายตัวละครซากุระงิคุคาว่าแล้วก็อาคางิจบไปแล้วพอยต์การ์ดของเขาก็คือมิยางหญิงเรียวตากับมิซุยตัวชูสามแต้มทีเนี้ยการดำเนินเรื่องของ The First Slam Dunk ผมมองว่ามันเข้าใจเล่าเรื่องว่าตัวละครที่อีก2ตัวที่มันยังขาดมันยังไม่มีการขยายสเกลของตัวละคร2คนนี้ที่ก็เลยมาจับในนี้ให้เลยใช่อันนี้อาจจะต้องสปอยนิดนึงนะครับแบบสปอยนิดนึงใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปเราแล้วกันเพราะยังไงก็ต้องมีสปอยกันนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยด้วยเบี้ยงหนีเรียวตาเนี่ยแม่งดันมีพี่ชายเว้ยอะไรเมะกับมังงะเนี่ยไม่มีพูดถึงเลยแม่งไม่ได้เคยเล่าถึงว่าประวัติครอบครัวเป็นยังไงใช่แล้วเขามีปมอะไรอะไรเงี้ยแรงขับเคลื่อนของเรียวตามันคืออะไรวะแล้วที่เราเห็นอ่ะที่สายรัดข้อเธอใช้2เส้นอันเนี้ยมันก็คือปมเหมือนกันคือของพี่ชายที่เสียเบี้ยงหนีโชตาเนี่ยเขาเป็นนักบาสเหมือนกันต้องไปฝันของพี่ชายเขาอ่ะต้องการจะไปชนะซังโนให้ได้ก็คือมันจะมีสีดำปกติของตัวเขาสีแดงของพี่ชายเหมือนทุกครั้งที่เขาไปแข่งอ่ะเขาก็จะใส่ของพี่เขาเพื่อเหมือนเป็นตัวแทนพี่ชายเพราะพี่ชายเขาอยากเข้าอินเตอร์ไฮมากตอนซีนที่แข่งกับเทคโนชังโนมันเหมือนการฝากชื่อพอยต์การ์ดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอ่ะตัวแข่งที่แบบอันดับหนึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ในทีมชังโนไอตัวพอยต์การ์ดที่เก่งที่สุดอ่ะเบอร์4สังคมรอบข้างอ่ะเขาก็เหมือนเปรียบเทียบเรียวตากับโชตะกับโชตะว่าไอพี่ชายแม่งเล่นบาสเขาเก่งเลยแต่ละน้องชายแม่งทำไมน้องได้แค่นี้อะไรนี้ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้แบบเรียวตะเนี่ยเขาอยากเป็นนักบาสอาชีพด้วยความที่พี่ชายเขา
ป็นนักบาสอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับมีสิ่งรอบข้างปลุกฝังมาว่าเขาอ่ะชอบบาสไปกับพี่ชายใช่ได้ใช้กิจกรรมร่วมพี่ชายในการเล่นบาสด้วยกันเรื่องมันเปิดมาด้วยมีปมของพี่ยังหงิด้วยมันทำให้แบบไอ้ซีนเนี้ยไอ้ซีนที่แม่งแข่งกับเทคโนซังโนมันดูแบบยิ่งอิมแพคคือเขาตัดวิธีการตัดสลับกันเว้ยว่าระหว่างการแข่งกับอดีตการแข่งกับอดีตก็เหมือนระหว่างแข่งอยู่พวกมีคิดแบบเป็นแฟตแบ็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้แค่เรียวตะคนเดียวเกือบทุกคนมันมีซีนที่มันเป็นแฟตแบ็กเกือบหมดทุกคนนะตัวเด่นอีกคนหนึ่งอ่ะคือมิซุยในเฟิร์สแลนดังอ่ะมันบอกเลยไว้ว่าไอ้มิซุยเนี่ยแม่งเคยเจอกับเรียวตะมาก่อนหน้านี้แล้วเรียวตะเป็นเด็กบ้านนอกก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่โอกินาว่าไปอยู่กินาว่าก็เข้ามาในเมืองพอเข้ามาในเมืองเสร็จปุ๊บแบบมันก็ไม่มีเพื่อนทีเนี้ยมันก็ไปเล่นบาสคนเดียวอะไรเงี้ยเด็กในสนามอะไรเงี้ยตามสถานะก็มีไอ้เนี่ยไอ้มิซุยเนี่ยเออแม่งมาชวนเรียวตะเล่นเออแข่งกันอะไรเงี้ยเออไอ้สองคนนี้มันมีปมกันอยู่แล้วเว้ยมิซุยแม่งเถื่อกลายเป็นนักเลงก่อนหันหลังให้กับบาสเกตบอลเพราะว่ามันผิดหวังอะไรสักอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จำปมมันก็ไม่ได้แล้วก็เหมือนเรียวตะเนี่ยเหมือนพยายามจะดึงสติไอ้มิซุยตลอดที่มันอยู่โรงเรียนโชคุด้วยกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมีเล่านิดหน่อยเกี่ยวกับพวกประวัติของอาคางิอะไรเงี้ยตอนที่ยังไม่ได้เป็นทีมโชคุที่แบบเป็นทีมบุกซากุรุงิรู้เขาว่าอะไรเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาก็เป็นเด็กรุ่นน้องมาก่อนใช่ไหมนั่นก็จะมีรุ่นพี่ที่โตกว่าเออมันก็มีรุ่นพี่ที่โตกว่าทีนี้ไอ้รุ่นพี่เนี่ยมันก็เหมือนเห็นอาคางิอะอาคางิเขาเป็นแบบทำตัวเป็นผู้นำไงคือเขาก็จะมีความเป็นระเบียบวินัยเหมือนไอ้รุ่นพี่อะพอมีเด็กใหม่เข้ามามันก็จะพูดเกาะหัวเด็กรุ่นใหม่ไอ้เด็กใหม่ว่าแบบให้เด็กใหม่อคติไปด้วยเอออคติอาคางิไปด้วยแต่อาคางิอะคือเขามีความมุ่งมั่นไงคือตัวละครคนนี้มันมีความมุ่งมั่นมากเว้ยเขาอยากเป็นนักบาสอะแบบระดับอินเตอร์ไฮให้ได้แบบเก่งที่สุดในม.ปลายอะเขาก็จะไม่ฟังเสียงนกเสียงกาเว้ยแต่ว่าณตอนนั้นอะเรียวตะก็เข้ามาอยู่ในทีมโชคุแล้วนะใช่เออแล้วเขาก็มองเห็นแววของเรียวตะเว้ยนั่นตั้งแต่ตอนนั้นอะเออว่าไอ้คนเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วก็พยายามบอกเรียวตะเสมอว่ามึงอะทำได้ในเรื่อง The First Slam Dunk อะเรียวตะแม่งเรียกอาคางิว่าลูกพี่ตลอดเลยซึ่งมันบ่งบอกเลยว่าไอ้2คนเนี้ยมันมีความเรสเปคกันตัวละครอย่างลูกคาว่าเงี้ยลูกคาว่าแม่งได้ก้าวข้ามขีดของตัวเองไปอีกขั้นนึงเค้าเล่นอะบางทีเค้าไม่ได้คิดถึงคนอื่นเค้าก็คิดว่าเนี่ยตัวเค้าแม่งแบกต้องคอยทําแต้มให้กับทีมคือด้วยความที่ทีมให้เค้าเป็น S เออเป็น S อะเค้าก็เลยมองว่าเค้าอะต้องเป็นคนแบกทีมพาทีมไปด้วยตัวคนเดียวใช่ที่ฉันก็จะทําดูแล้วแค่กันเหมือนให้ได้ยังไงมึงมันโดนบล็อกอยู่แล้วไม่ส่งอยู่แล้วใช่แบบชุดเองเทคโนซังโนมันก็อ่านเกมออกแต่ว่าการว่าลูกคาว่าในการแข่งทางเทคโนซังโนเค้าต้องเข้าใจว่าการเล่นเป็นทีมเป็นยังไงมันแล้วมันดีกระจายบทกันทุกคนแบบเออมันไม่ได้แบบใครน้อยกว่ามากกว่านะด้วยประเด็นต่างๆไงอย่างสองซากุรุงิเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าซากุรุงิแม่งเล่นอ่ะโคตรเทพสมกับว่าอัจฉริยะจริงๆวิธีการเล่นของเขาแล้วความสามารถของเขาอ่ะมีความคิดในการอ่านมีความคิดในการอ่านเกมอะไรอย่างนี้ซากุรุงิไม่ได้เป็นตัวละครกะโหลกกะลานะคือไม่ได้เป็นเกมได้เป็นตัวตลกของเรื่องนะมันไม่ใช่นะคือแม่งสมกันแล้วที่มันมือมันเป็นพระเอกอ่ะที่มันชอบเรียกตัวเองว่าอัจฉริยะเอ้ยแม่งเก่งจริงขนาดเขาแบบมาเล่นบาสตอนแข่งกับเทคโนไม่กี่เดือนเองเนี่ยซากุรุงิอ่ะเขามีความนิ่งอยู่บนสนามอ่ะเขาไม่กลัวใครเลยเว้ยเพราะด้วยที่เขาก็ไม่กลัวใครเขาจะมองเห็นภาพคือสมาชิกทุกคนในทีมอ่ะเขามองเทคโนซังโนเป็นคู่แข่งแบบตัวฉกาจเขาก็จะมีความเกรงแล้วก็ประมาทแต่ไอ้ซากุรุงิเนี่ยมันไม่ได้มองเทคโนซังโนเป็นแบบตัวเก่งกว่าเขาอ่ะแม่งมองว่ากูแม่งเก่งกว่ามันคนช่วยปลุกพลังทีมตลอดใช่แล้วมันกลายเป็นคีย์เวิร์ดของทีมทำให้ทีมชนะเว้ยเดอะเฟิร์สแลมดังอ่ะมันเห็นได้ชัดเลยว่าแบบซากุรุงิแม่งมีความสำคัญกับทีมโชคุโคตรเยอะเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อนใช่ถึงเขาไม่ได้เล่นเก่งขนาดสู้ลูกคาว่าได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีความแบบอย่างอื่นที่ลูกคาว่าไม่มีเว้ยตอนแรกผมนึกว่าซากุรุงิจะบ่นน้อยด้วยเพราะมันไม่รู้ถึงเลยเออตอนแรกอ่ะเอ้าพอครึ่งหลังนี่คือแบบโอ้โหตูดจี๊ดเลยแล้วแบบมันสำคัญกับการแข่งมากแล้วซากุรุงิแม่งทุ่มเทมากเว้ยเราเห็นความทุ่มเทของเขาอ่ะตัวเองแม่งบาดเจ็บหรือว่าอะไรก็ยังไม่ยอมแพ้ขอสู้ต่อทั้งที่ตัวเองแม่งจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะแม่งคือแม่งดีมากอย่างที่บอกว่าคือแม่งซีนที่หนังเรื่องเนี้ยฉายมันคือซีนที่แม่งแข่งกับเทคโนซังโนทุกอย่างที่มันเป็นไวรัลหรือว่าเป็นซีนจำอ่ะแม่งมาครบหมดเลยเว้ยวินาทีสุดท้ายที่ลูกคาร์ลูกคาว่ากับซากุรุงิแม่งประสานงานกันแล้วได้แต้มแม่งก็มาตีมือกันแม้กระทั่งตอนเปิดแข่งครั้งแรกอ่ะที่ซีนที่แม่งทำหน้าหยีแกเลียวตาแม่งส่งซีกันไอ้เหี้ยซีนนั้นแม่งยังมาเลยเออคือแบบคือแฟนแสดงบังอ่ะมันแบบใช่เทคนิคอ่ะวิชวลในการถ่ายทำหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นอนิเมะแบบ 2D แห้งๆนะทำเป็น 3D แล้วมาปรับภาพเป็นเซลเชดให้ดูเป็น 2D โอ้โหยกระดับให้เป็นจากยุคนั้นนะที่เราเคยดูเป็นปกติอันนี้เราก็มาทำเป็นดูเวอร์ชันนี้แล้วอยากให้เอาอันเก่ามาทำเป็นอนิเมะมากเลยแต่ประเด็นเนี้ยมันก็มีคนทั้งชอบและไม่ชอบนะอย่างส่วนตัวผมอ่ะชอบผมรู้สึกว่ามันดีเลยแต่บางคนมันก็เหมือนว่าซีนที่มันทำเป็นตัวเล็กๆหน้าตาตลกเติร์กอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายไปหมดแต่ส่วนตัวผมชอบเพราะซีน
้นอะไรอย่างเงี้ยตอนแข่งอ่ะผมรู้สึกว่าผมได้เห็นบรรยากาศรอบๆทั้งหมดเลยเออมันไม่ได้ภาพมันสวยแล้วการส่งลูกเอือมันก็ดูสมูทใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นเหมือนภาพวาดที่แบบวาดเป็นบล็อกที่แบบบางซีนก็จะเห็นแค่ตัวละคร2คนข้างหลังก็มันไม่เห็นอะไรเงี้ยเหมือนคุณดูนักแข่งบาสเกตบอลมันจะเห็นตลอดเวลาเลยว่าเอ๊ะใครแม่งกำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่กระทั่งกับคนบนอัศจรรย์ซึ่งมันเป็นมุมกว้างที่แบบมันไม่ใช่การ์ตูนอ่ะเออมันเหมือนดูนักแข่งบาสอ่ะซึ่งโคตรดีอ่ะมันให้ความรู้สึกดีคือมันเหมือนมันตัดสลับการแข่งกับเล่าประวัติไปเนี่ยตามในเรื่องของมันคนที่อ่านมังงะเขารู้อยู่แล้วว่าโชคูมันชนะขนาดผมรู้อยู่แล้วนะว่าเรื่องเป็นยังไงผมไม่ดูแม่งยังรู้สึกแบบลูกอ่ะมันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยดูซ้ำเออผมอยากดูอีกรอบอ่ะจริงคือมันไม่ได้ดูแล้วแบบรู้สึกแบบไอ้กูรู้แล้วอ่ะแล้วมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงแฟนๆสแลมดังอ่ะไปดูเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังตัวละครที่ชอบที่สุดก็มันอาคังนีแหละเพราะมันเป็นตัวพาวให้ทีมผมชอบอีก2คนผมชอบเรียวตาผมชอบปมของเขาที่เขาผูกพยายามผูกเรื่องของเรียวตาแล้วก็มันเรื่องของการความพยายามของเขาในสังคมอ่ะคือมันโดนเปรียบเทียบพี่ชายน้องชายที่แบบพี่ชายที่เก่งมากๆแล้วพี่ชายเป็นไอคอนไปแล้วอ่ะเออผมเข้าใจนะคือการที่เป็นตัวตายตัวแทนของคนคาดหวังจากคนข้างนอกมันกดแต่เลี้ยวตะไม่ได้สนใจเรื่องงานเลยแต่อีกคนนึงก็คือซากุรุงิซีนที่แบบบางทีเราเห็นเขาอ่ะแบบเหมือนในการ์ตูนในเมทภาคเก่านะมันรู้สึกว่าตัวตลกอ่ะคือมันโลคือแม่คาแรคเตอร์มันเป็นตัวโลยังไงดีในหนังในนี้มันก็ทำเป็นตัวโลเออมันเป็นตัวโลแต่มันเป็นตัวโลที่แบบประทับใจอ่ะไอ้ที่มันแบบคือมึงสุดจริงอ่ะการที่คนเราไม่กลัวอะไรเลยมันยากมากเลยนะแต่ว่าซากุรุงิมันก็เป็นตัวอย่างจริงๆเขาก็กลัวนะในความรู้สึกผมอ่ะคือเขาก็กลัวแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาหรือความคิดเขาเองเขาคิดว่าเขาทำได้จริงๆอย่างไอ้เบอร์4ที่เป็นตัว S ของฝั่งซังโนนั่นผมก็ชอบนะไอ้นั่นก็มีปมเพราะไอ้เนี่ยมันคือไม่เคยแพ้ใครมาก่อนเลยแล้วเขาเหมือนเพิ่งแบบไปไหว้เจ้าบอกเขาในฐานะนักบาสอ่ะเขาเจอมาหมดแล้วช่วยส่งอะไรใหม่ๆไหมเขาได้เจอทีนี่ไงเขาก็เลยกัดให้ตรงนี้ไงเหมือนคนเนี่ยสมมุติว่าอย่างเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนเก่งมากเลยสุดท้ายทำงานไปเจอไม่เหมือนสิ่งที่เขาวาดฝันไว้หรือว่าเหมือนเราจะทำได้แต่ปรากฏว่าเราทำไม่ได้ขึ้นมาการผิดหวังครั้งแรกมันเป็นเกาะให้เขาผมว่ามันคือผงปั้นใช่ไหมคือภูมิต้านทานแต่ว่าไอ้เบอร์สี่นั่นก็ร้องไห้เลยนะเบอร์สี่นั่นตอนแรกช็อกสุดเลยตอนอยู่ในสนามก็ยังทำเหมือนว่ายังโอเคนะแพ้แต่พอตอนอยู่ในห้องพักนักกีฬาแล้วโอ้เละเลยแบบปีแตกแบบแพ้ยังไงวะมันไม่ได้แพ้แบบคนเก่งด้วยคือแพ้ทีมแบบโนเนมอ่ะคือต้องดูว่าเขาจ่ายบทดีมากมาถึงที่คะแนนครับผมให้95/10ผมเอาไปเลย20/10เลยเอาจริงๆอารมณ์พูดไม่ได้อวยเพราะเราเป็นแฟนสแลมดังหรืออะไรนะแต่เราคิดว่าตั้งแต่เราดูหนังมาช่วงแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้มันยังไม่มีหนังเรื่องอะไรที่ทำให้ผมประทับใจได้เลยคือถ้ายิ่งเป็นแฟนสแลมดังอ่ะมันจะต้องอินมากเลยแบบแล้วมันหายไป20ปีอ่ะ20ปีที่กลับมานี่คือแบบผมว่าการรอคอยมันดีจริงๆคือไปดูเหอะเกือบ2ชั่วโมงนั้น2ชั่วโมงมั้ยถ้าคุณรู้ไปเข้าห้องน้ำคุณจะเสียดายช้าจริงๆผมปวดฉี่นะตั้งแต่กลางเรื่องแล้วผมอั้นอ่ะผมพยายามอั้นผมไม่เรื่องนี้ผมไม่ลุกออกไปไหนเลยอ่ะคือคุณไม่ต้องคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องสแลมดังก็ได้เอาเป็นหนังดีๆเรื่องนึงอ่ะแบบผมอยากได้หนังดีๆเรื่องนึงในช่วงวันหยุดเลยวันสัปดาห์ไปดูกับแฟนไปดูกับคนที่รักเลยเลยคือถ้าเราได้ไปดูรอบแฟนมีเนี่ยมันคงจะแบบโอ้โหมันจะแบบอย่างนี้เลยอ่ะคือในความรู้สึกอ่ะเราจะได้แบบเหมือนเชียร์โชว์คู่ไปด้วยกันนะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของเมเจอร์นะเอเดนไม่มีหรอไม่มีต้องขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยที่ทำให้ผมได้ดูหนังดีๆแบบนี้เอาจริงๆอ่ะหนังลงทุนร้อยล้านพันล้านเนี่ยยังสู้สแลมดังไม่ได้เลยจริงหนังระดับบล็อกบัสเตอร์ขนาดนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันดีทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันแบบมันได้ใจมันมีเรื่องความรู้สึกทางใจผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอ่ะแต่เรารู้สึกว่าผมเข้าใจนะความจริงใจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงมันเติมเต็มอ่ะมันเติมเต็มจนแบบเราไม่รู้จะพูดอะไรต่อว่าแบบไม่ต้องเกิดความว่าแบบไม่โคตรดีไปดูเลยจะได้รู้ว่าเราพูดเกินไปหรือว่าคุณจะอินได้เท่าเราหรือเปล่าฝากช่องทางการติดตามนะฮะตามพวกเราทุกแพลตฟอร์มนะฮะ Facebook IG YouTube ใครยังไม่ซับได้นะฮะ TikTok Twitter มีแค่ @lockpicky นะครับไม่มีของคนอื่นอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆแล้วก็การกด Subscribe เนี่ยมันเป็นกำลังใจให้พวกเรานะมีอะไรแนะนำอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้คือแค่1ซับอ่ะมันก็เป็นกำลังใจให้เราดีใจมากเลยครับใช่ทุกครั้งที่เราเห็นเพื่อนๆซับรู้สึกเราดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเป็นแรงใจที่ดันให้เราช่วยทำใช่ที่ดีต่อไปเลยยังไงก็รักพวกเราเป็นนานครับแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับเราเพราะพวกเราคือฮอปปี้แก๊งบายบายกินหน้าไป